ขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704ชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พันดาวเทียม SBB TV หรือรับชมทาง Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยหรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโยสานต่อโดยพระครูปราชญ์ปรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขีโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กษาทุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์หลวงพ่อพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับขอบพระคุณครับ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปก็ขอความเจริญสุขเจริญในธรรมจงมีแก่สาธุชนพุทธบริษัทที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในการฝึกฝนในการพัฒนาจิตใจเ
วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มาสนทนาธรรมมาพูดคุยกับญาติโยมก็เป็นประจำทุกวันอังคารนะฮะเวลานี้วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะขึ้น15ค่ำเดือน10ก็วันนี้ญาติโยมก็มาทำบุญใส่บาตรกันเยอะนะมันเป็นวันที่คนไทยเราก็เป็นวันทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วทั้งเหล่าอื่นด้วยหมายความว่าเราเกิดมาแล้วในภพชาติเนี่ยไม่รู้มากน้อยเท่าไหร่ญาติเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่รู้ว่าตกละกรรมลำบากยังไงด้วยความที่คนพุทธคนไทยเราอะฮะมีจิตที่เป็นมีจิตที่มีกรุณานะจิตใจที่อ่อนโยนก็ระลึกนึกถึงเราไม่รู้ว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยตกระกำลำบากไปเป็นเปรตเป็นอะไรเนี่ยที่พอจะทำบุญส่งให้แล้วก็ทำก็มีจัดเทศกาลกันนะฮะแต่ละภาคก็เรียกชื่อกันต่างๆกันบุญศาสตร์เดือน10อย่างเงี้ยฮะก็ทำบุญกันมีการกวนเขาเรียกกวนอะไรพญาศาสตร์นะฮะวันนี้โยมก็ใส่บาตรพญาศาสตร์กันเยอะมีพญาศาสตร์อย่างทางภาคใต้เขาเรียกอะไรฮะเทกระจาดหรืออะไรชิงเปรตอะไรเนี่ยฮะก็มีการหว่านมีการโปรยทานกันบังเอิญก็ตรงกับพี่น้องชายเชื้อสายจีนในประเทศเราก็มีการเขาเรียกอะไรไหว้พระจันทร์เนี่ยฮะก็เป็นวันเพ็ญที่มีอิทธิพลวันเป็นวันที่น้ำขึ้นถ้าได้ยินมาคนพี่น้องชาวจีนเนี่ยเขาก็ไหว้พระจันทร์ก็เพื่อเหมือนกับระลึกนะครับเป็นวันที่ในตำราเขาบอกว่าเป็นวันที่มีขนมใช่ไหมมีขนมไหว้พระจันทร์อย่างเงี้ยฮะในตำราก็เหมือนกับเป็นเรื่องราวที่ชาวจีนที่ตอนนั้นปกครองด้วยพวกมองโกนะฮะมองโกแล้วก็เขาบอกว่าเอาทหารมองโกนเนี่ยพอปกคลุมก็ให้ไปอยู่ตามบ้านๆให้เลี้ยงดูทหารมองโกนะก็อาจแล้วก็โดนข่มเหงรังแกก็เลยลุกฮือขึ้นก็เอากระดาษเนี่ยก็ต่อสู้ปฏิวัติเนี่ยใส่ไปในขนมไหว้พระจันทร์ขนมเปี๊ยะนะฮะที่เราก็มีการใส่ขนมเปี๊ยะกันก็ลุกคือขึ้นมาต่อสู้กับพวกมองโกหรือใครมีใครพอทราบรู้ประวัติเรื่องราวเหล่านั้นนะก็ส่งมาบอกเล่าให้คนในรายการรับรู้ว่าก็ดีครับแต่ที่ได้ยินมาเขาบอกว่ามันเป็นวันเหมือนกับวันว่ามันเป็นช่วงที่ฤดูใบไม้ร่วงใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วก็เหมือนกับก็มาไหว้บรรพบุรุษมาเหมือนกับเป็นการระลึกนะตอบแทนที่ให้ผลผลิตข้าวไร่พืชสวนอะไรต่างๆที่เขาทำนะช่วงนี้บนดอยที่คนชาวเขาเขาก็ข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วก็คงเดี๋ยวก็ใกล้ๆกันนะฮะดูใบไม้ร่วงขึ้นมานะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็อาจจะก็เริ่มเข้าฤดูหนาวเนี่ยพวกเราอยู่ก็ด้วยก็เรื่องเป็นวัฒนธรรมฮะเป็นประเพณีก็ทำสืบต่อกันมามันก็บางคนก็บอกงมงายบางคนก็อาจจะคิดไปคนรุ่นใหม่ก็ไม่เข้าใจแต่มันก็เป็นการที่อย่างน้อยอ่ะก็ญาติพี่น้องที่อยู่ไกลๆก็ได้มาร่วมกันได้มาทำบุญได้มาพบปะสนทนาพูดคุยกันก็เป็นกิจกรรมที่ให้เกิดความรักกลมเกลียวสามัคคีแต่ในครอบครัวในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยมันก็มีกิจกรรมมาทำร่วมกันก็เกิดความรักความสามัคคีกันก็เป็นประโยชน์นะครับเราก็มองในแง่ดีมองในส่วนที่มีประโยชน์จริงวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่บอกกล่าวเล่าขาน
ตำนานหรือบรรพบุรุษมีสีสันมีความสวยงามมีเกล็ดมีอะไรมากมายซึ่งเป็นเราก็ทำให้เรารักรักในบรรพบุรุษรักในวัฒนธรรมประเพณีของชาติรักชาติรักศาสนาเนี่ยเข้าใจรักสถาบันพระมหากษัตริย์เราอยู่ด้วยกันเรามีก็หลากหลายความเชื่อหลากหลายความคิดนะฮะแต่พอเรามีส่วนรวมของจิตใจมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยว่าเป็นเหมือนหลักมีหลักใจหลักใจหลักยึดเหนี่ยวยึดมั่นมันก็ทำให้สังคมนั้นก็เหมือนเรามีอบอุ่นนะฮะอย่างกิจกรรมหรือวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็เพื่อทำให้เรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันในทางหลักธรรมพุทธศาสนาเนี่ยก็ท่านให้มองบางทีบางอย่างมันก็เป็นพิธีฮะพิธีกรรมต่างๆเนี่ยวันกิจกรรมอะไรต่างๆเราก็ดูตรงวิธีธรรมนะมีพิธีกรรมเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นพิธีรีตองเป็นทำสักแต่ว่าทำไปแต่ในพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีนัยยะซ่อนอยู่มีนัยยะที่เป็นอุบายธรรมต่างๆเราสังเกตอยู่เหมือนทำไมต้องเวลามาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะงานบุญงานอะไรกันก็ต้องมีการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมมีการจุดธูปจุดเทียนเนี่ยเพื่อความเพียบพร้อมความสามัคคีเป็นบุคลาธิฐานทั้งหมดจุดธูปเพื่ออะไรเนี่ยก็มีจุดธูปจุดเทียนเปรียบเสมือนอะไรเนี่ยมีดอกไม้นะดอกไม้ก็เปรียบเหมือนพระสงฆ์ มาใส่ใจกันพระสงฆ์ก็ลูกหลานชาวบ้านนะฮะก็เอามารวมมาร้อยเป็นพวงมาลัยบ้างเอามาใส่ใจกันให้เป็นหมู่ให้สวยงามนะพระสงฆ์ก็สวยงามก็มาอยู่กันเป็นหมู่เป็นเหล่าก็เป็นตัวแทนของเหมือนพระสงฆ์บูชาพระสงฆ์เทียนที่จุดก็เหมือนธรรมวินัยแหละพระสงฆ์จะสวยจะงามได้ก็อยู่ในธรรมวินัยจุดธูปก็เรียกว่าธูป3ดอกใช่ไหมฮะก็เรียกว่าพุทธคุณนะฮะพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าจุดธูปให้นึกถึงพระพุทธจุดเทียนให้นึกถึงพระธรรมเราบูชาดอกไม้เครื่องหอมก็นึกถึงพระสงฆ์นี่ก็ศีลนั่นแหละครับเรื่องพระสงฆ์ก็จะแบบเหมือนศีลสมาธิปัญญาก็มีอุบายธรรมทั้งหมดที่ทำกันมาเนี่ยก็พอจุดธูปจุดเทียนเนี่ยคนทั้งหลายก็ต้องพร้อมแล้วรู้แล้วประธานจุดธูปจุดเทียนแล้วทุกคนก็จะทำจะคุยอะไรอยู่ก็เงียบก็จะทำให้เกิดศรัทธาประสาทเกิดความพร้อมเพียงกันอาราธนาศีลนะนะหมดก็รับศีลแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมกันก็เป็นประเพณีฮะเป็นพิธีอ่ะพิธีกรรมอะไรต่างๆเราก็มองเข้าไปมองเอาสาระเนี่ยเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์เอาสาระเนี่ยแล้วก็มันก็จะตลาดฮะไม่ว่าทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันจะปนกันไปมีทั้งดีไม่ดีแล้วเราก็เก็บเกี่ยวเอาแล้วก็เลือกเอาใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเอาไอ้สิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นเพื่อบุญเป็นเพื่อความดีงามเหมือนโยมเดชที่ถามมาเนี่ยฮะโยมเดชนนทบุรีถามมาว่าอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องกรรมดีกับกรรมชั่วสิ่งอะไรกรรมคือการกระทำไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรรมไม่ดีฮะพูดส่อเสียดเนี่ยก็อยู่ในศีลนั่นแหละพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดโกหกหลอกลวงเนี่ยพูดคำหยาบพูด
ให้คาดเนี่ยพูดคำหยาบคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไงแหละโกหกทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เป็นวจีกรรมนี่เป็นกรรมที่ไม่ดีวจีกรรมกายกรรมก็ประทุษร้ายเขาเนี่ยไปภาคชีวิตคนอื่นเขารักทรัพย์ภาคผิดกาเมเปลี่ยนของที่เขารักนี่แหละถ้าเราละเมิดไปก็เรียกว่ากรรมชั่วนะโยมเด่นเนี่ยถ้าเรามีศีลเนี่ยก็คอยควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาแต่เนื้อใจมันก็ยังคิดโลภโกรธหลงคิดพยาบาทเบียดเบียนคิดที่เป็นอกุศลนะฮะที่จิตใจที่เต็มไปด้วยความหลงก็เรียกว่าเป็นมโนกรรมถ้าเราทำกันตรงข้ามได้นะก็จะเป็นกรรมดีก็พูดดีเนี่ยพูดดีทำดีคิดดีพูดดีพูดยังไงแล้วก็พูดไม่โกหกเขาพูดแต่คำจริงนะเนี่ยวจีกรรมพูดก็ไม่พูดส่อเสียดพูดส่อเสียดเนี่ยก็พูดทำให้คนอื่นเจ็บช้ำย้ำใจแล้วก็ไม่พูดพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายพวกเนี้ยเราก็พูดแต่คำจริงฮะพูดแต่คำจริงพูดให้เขาสมานสามัคคีกันอย่างเงี้ยมันก็ทำกันตรงกันข้ามได้อย่างชอบพูดพูดอะไรคำหยาบเราก็พูดคำไม่มันไพเราะปิยวาจาเป็นที่น่าฟังบ้างเนี่ยพูดเพ้อเจ้อเราก็พูดให้มันมีสาระเนี่ยทำเพ้อเจ้อตลกขนองแล้วก็พูดให้มันมีสาระบ้างก็เป็นกรรมดีโยมเดชนนทบุรีที่ถามมานะทุกๆการกระทำมาแหละมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเราดูทำดีแล้วก็ทำเนี่ยเราไม่ไปละเมิดศีลนั่นแหละเป็นกายกรรมที่ดีไม่ประทุษร้ายเขารักทรัพย์ผิดกาเมมโนกรรมเราก็ต้องทำออนไม่รู้มันหลงอยู่มันมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เต็มหัวอกใจที่มันเป็นมโนกรรมเนี่ยกรรมที่ไม่ดีแล้วก็พัฒนาปัญญานะเจริญสติพัฒนาปัญญาเพื่อแก้ไอตัวไอจิตที่มันชอบคิดไม่ดีเขาเรียกเป็นมโนกรรมที่ไม่ดีก็ต้องเจริญสติอยู่บ่อยๆให้เห็นจิตรู้จิตตัวเองนี่จิตมันเป็นเมื่อใดก็ตามถ้าจิตตรงนี้เศร้าหมองขุ่นมัวด้วยอำนาจแห่งความโลภความโกรธเนี่ยจิตนั้นเป็นก็เรียกว่าเป็นมโนกรรมที่ไม่ดีจิตที่เป็นอกุศลเมื่อใดก็จามที่ใดโปร่งโล่งจิตใจเราโปร่งโล่งถ้าจิตใจเราสบายเนี่ยก็เป็นมโนกรรมที่ดีเหมาะควรกับครับการพัฒนาจิตใจยิ่งขึ้นที่โยมเดชถามมากรรมดีกับทั่วเพราะนั้นเจตนาพระองค์ก็พูดว่าเจตนาเนี่ยเป็นกรรมเหมือนกันเจตนาเนี่ยเจาะจงจำนงลงไปจะพูดอย่างนั้นจะทำอย่างนี้อย่างเงี้ยไอ้เจตนาเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นกรรมมันเจตนาเนี่ยมันเจาะจงเจตจำนงว่าเราจะคิดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ไอ้ตัวเจตนาพระองค์บอกว่าเป็นกรรมได้ตัวเจตนาเนี่ยมันก็คือตัวไอ้สังขารนั่นแหละที่มันปรุงแต่งว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้นะฮะไอ้สังขารเนี่ยมันทำให้เกิดภพก็คือการกระทำทุกๆการกระทำเนี่ยเราสร้างก่อภพสร้างชาติครับพอจิตมันมีเจตจำนงปักลงตรงไหนสังขารมันปรุงแต่งไปเพื่อให้จิตใจที่เราเจตนาที่เราเจาะจงจำนงที่จะทำจะพูดจะคิดเนี่ยปักลงไปแล้วมันก็เหมือนเราเป็นสถานที่เป็นภพแล้วเราสร้างภพขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเพราะเราเจตจำนงเนี่ยพอสังขารมันปรุงมันอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นอุปทานยึดจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้มันก็เพราะมีอุปทานความยึดเนี่ยมันจะทำให้มีภพเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันทำให้การเกิดขึ้นเพราะมีภพย่อมมีชาติทุกทั้งปวงก็เกิดขึ้น
เกิดขึ้นครบถ้วนเพราะไอ้ตัวกรรมนี่แหละถ้าเราทำกรรมดีมันก็เป็นกุศลนะฮะมันก็เกิดในสถานที่ที่ดีในภพภูมิที่ดีไม่ต้องไปดูอื่นไกลโบราณท่านว่าเอาไว้ไม่ผิดตรงนั้นหรอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถ้าเราจะเอาแค่สวรรค์นะครับจิตใจที่มันเป็นบุญจิตใจที่มันเบาเนี่ยใจเย็นใจสบายคนเราถ้าใจดีฮะใจเย็นใจสบายมันจะพูดจะทำอะไรมันออกมาจากจิตเนี่ยฮะมันก็ทำแต่สิ่งที่มันเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนว่าจิตเราสบายนะจิตเราเป็นบุญจิตเรามันเย็นนะฮะโยมเด็กก็คิดว่าคงถามมาก็อยากจะฟังอ่ะนะแต่ก็คิดว่าคุณโยมเด็กคงรู้แล้วล่ะอายุเราโตขึ้นมาเนี่ยเรารู้แล้วทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยนั่นก็เป็นกรรมที่ไม่ดีทำอะไรที่เป็นการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันเนี่ยก็เป็นกรรมดีคุณโยมเด็กเขาถามมาว่าให้อธิบายเรื่องกรรมดีและกรรมชั่วกรรมมันจะเข้ามาก็ตรงนี้แหละทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเราก็ดูว่าเป็นกรรมดีไม่ดียังไงถ้าไอ้กรรมที่มันไม่ดีก็คือจิตใจมันจะเล่าร้อนนั่นแหละจิตใจมันเล่าร้อนขุ่นมัวด้วยอำนาจแห่งไฟโลภไฟโกรธไฟหลงนี่แหละถ้ากรรมดีก็ทำไปนะด้วยวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนใจมันก็สบายนั่นแหละกรรมดีใจสบายใจเย็นนะตอบโยมเดชที่นนทบุรีมันก็โยมมากับคำถามที่สองจากคนที่ไม่ประสงค์ออกนามที่บอกว่าปฏิบัติทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์เพราะผมเบื่อการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเกิดมามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นอยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยครับพูดเหมือนคนหมดกำลังคำถามนี้เหมือนกับถ้าเราดูแล้วเบื่อเกิดแก่เจ็บตายเพราะเกิดมามีแต่ทุกข์ให้มันทุกข์ที่สุดมันจะได้ถึงที่สุดทุกข์อย่ากลัวทุกข์คือว่าปฏิบัติทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์โยมถามมาเหมือนกับคนหลายๆคนที่ประสบอุปสรรคอะไรมากมายแล้วรู้สึกท้อแท้รู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็อยากจะหาวิธีทำยังไงให้พ้นทุกข์ไม่อยากเกิดอีกไม่อยากแก่ไม่เจ็บมาตายก็เจริญอริยมรรคนะมรรคมีองค์8เนี่ยลองไปศึกษาดูแล้วก็หมั่นนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิทำจิตใจให้เนี่ยฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนเปิดวิทยุอ่านหนังสือก็ได้หรือเรามีเวลาเนี่ยเราก็หาสถานที่พอเราเบื่อแล้วเนี่ยไม่อยากมาเกิดแก่เจ็บตายมันที่สุดแห่งทุกข์แล้วมันก็ต้องถ้าเราเห็นทุกข์ขนาดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นอทินวะเห็นโทษแล้วโทษจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยนะโยมที่ถามถ้าเราเห็นถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราวันเวลาที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องให้หมดแล้วกับการทำความเพียรในการศึกษาในการปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะตอนท่านเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ท่านเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยท่านรู้แล้วว่าต้องหาทางที่จะไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกลองดูดิท่านทำความเพียรไหนสละราชบัลลังก์เลยล่ะขนาดนั้นเลยสละลูกสละเมียแล้วหาทางพ้นทุกข์โยมต้องดูนะดูพระองค์เป็นตัวอย่างแล้วโยมทำได้มากน้อยขนาดไหนลองพิจารณาดูออกจากบ้านเรือนแล้วเนี่ยเข้าป่าทรมานตัวเองลองผิดลองถูกเห็นไหมจนสลบแล้วสลบอีกกว่าจะสำเร็จโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยฮะถ้าโยมเห็นขนาดเบื่อเนี่ยโยมใช้คำว่าผมเบื่อการเกิดการแก่การเจ็บการตายเพราะการเกิดมามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นใช่ก็เห็นมันทุกข์ชัดๆเนี่ยแหละ
มันทุกข์ตลอดนะฮะตั้งแต่เกิดอยู่แล้วที่เราสวดกันเห็นมั้ยชาติปิตุขาแม้การเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิตุขังแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์นะมรณังปิตุขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์นะโสกัปปริเทวะทุกขโทมนัสเนี่ยความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์อันนั้นพระองค์แสดงทำไว้ใช่ไหมฮะในหลายๆที่ทั้งมีทุกข์ในเวทนาเนี่ยพระองค์ก็ชี้แจงให้เห็นว่าทุกข์ในเวทนาเป็นยังไงทุกข์ในอริยสัจทุกข์ในไตรลักษณ์เนี่ยแล้วพระองค์ยังเป็นพุทธพจน์ว่าแบบทั้งในการก่อนก็ดีในการบัดนี้ก็ดีเราสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับแห่งทุกข์แล้วโดมจะดับทุกข์ได้เนี่ยก็นั่นแหละทางสายกลางทำใจให้กลางๆไม่เอ็นเอียงไม่ไปยินดียินร้ายเดินทางสายกลางอัดถังขี้กมรรคเนี่ยโยมอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นทางเป็นทางแห่งการหมดทุกข์สิ้นกรรมเนี่ยที่โยมได้ถามปฏิบัติอย่างไรให้พ้นทุกข์เนี่ยก็เจริญสติปัฏฐานเจริญสติเอาไว้อย่างที่ไปดูเนี่ยเทปเก่าๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้เนี่ยสอนเรื่องสติปัฏฐานการเจริญสติให้เกิดสมาธิพอสมาธิมีพลังสมาธิเนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกเกิดพลังนะฮะเกิดจิตใจที่โปร่งโล่งมันไม่มีอะไรมาบีบมาคั้นมากวนใจมันก็เหมาะควรแก่การเจริญวิปัสสนาให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายออกก็เจริญในเรื่องของสติปัฏฐานท่านอาจารย์ชัยชนะครับถามตอบโยมทีเนี่ยโยมแกอยากจะพ้นทุกข์แล้วเบื่อการเกิดการแก่การเจ็บการตายบอกเนี้ยเพราะเกิดมามีแต่ทุกข์ให้กำลังใจโยมหน่อยนะบอกทุกคนก็มีทุกข์เหมือนกันนั่นแหละครับจัดครับโยมเดชโยมที่ไม่ประสงค์ตอบคำถามบอกว่าเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเพราะ เกิดมาแล้วมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นอยากให้ช่วยอธิบายตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนั้นก็โยมเห็นทุกข์ก็ดีแล้วเพราะว่าโยมเกิดความเบื่อหน่ายก็ดีแล้วเพราะว่าเมื่อโยมเห็นความเบื่อหน่ายแล้วโยมต้องพิจารณาต่อไปว่าทำยังไงจะพ้นจากความเบื่อหน่ายนั้นมันมีทางแก้พระพุทธองค์ก็ได้วางแนวทางไว้ให้เราหมดแล้วก็ทานศีลภาวนานี่แหละที่โยมปฏิบัติเนี่ยนี่คือมรรคทั้งนั้นเลยโยมมรรคทั้งหมดเลยโยมเพราะถ้าโยมเข้าใจ3อย่างเนี่ยทานศีลภาวนาโยมก็คือปฏิบัติทางมรรคอันนั้นแหละโยมคือทางที่จะพ้นทุกข์ถ้าโยมปฏิบัติได้ถึงที่สุดของทานศีลภาวนาแล้วนะโยมก็จะพ้นทุกข์ได้นะโยมศีล5โยมถือนี่ถ้าโยมบริสุทธิ์โยมก็สามารถถึงนิพพานได้ด้วยเพราะนั่นแหละโยมก็โยมปฏิบัติตามนั้นแหละโยมอันนั้นแหละคือหนทางก็พยายามทำโยมทานศีลพยายามภาวนาโยมก็ภาวนาก็มี2อย่างกรรมฐานกับวิปัสสนาโยมก็ปฏิบัติก็ศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารย์นี่แหละตามรายการก็ครูบาอาจารย์ก็พูดอยู่ตลอดหรือว่าฟังจากวิทยุต่างๆครูบาอาจารย์ที่มีรายการธรรมะอยู่ทางสถานีวิทยุต่างๆก็พูดทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆก็อธิบายไว้หมดมันโยมศึกษาได้แล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยหรือว่าโยมจะไปหาสถานที่ปฏิบัติอย่างวัดสังฆทานก็เปิดให้ปฏิบัติก็แต่ช่วงนี้ก็จะปิดช่วงวิกฤตของโควิด-19ดังนั้นโยมก็มาบวชเป็นเนกขัมมะสามารถที่จะปฏิบัติในแนวทางเบื้องต้นได้แล้วหลังจากที่ได้แนวทางเบื้องต้นแล้วว่าปฏิบัติอย่างไรกรรมฐานปฏิบัติอย่างไรแล้วเรื่องก็นำมาปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติทุกที่ทุกเวลาทำได้ทุกที่ทุกเวลาโยมก็อาจจะพ้นทุกข์ได้นั่นก็เป็นหนทางที่โยมจะปฏิบัติโยมอย่าท้อแท้ถ้ารู้ว่าเบื่อหน่ายแล้วก็หาทางดับทุกข์ให้ได้โยมคนเราเกิดมานี่มันก็มาใช้ทุกข์ของตัวเองนั่นแหละเกิดมามันก็มีทุกข์ก็แหละโยมเพราะพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นเรามีทุกข์มาเราทำกรรมมาเราก็ต้องมาใช้กรรมของเราโยมก็
ิดให้ได้อย่างนี้ว่าเราต้องมาใช้กรรมแต่ทำยังไงเราจะไม่เกิดอีกไม่มีทุกข์อีกก็ตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้นั่นแหละโยมปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานนั่นแหละโยมจะได้ไม่เกิดอีกนั่นก็ขอให้โยมศึกษาให้ปฏิบัติแล้วก็ให้ตั้งใจปฏิบัติก็จะเป็นกำลังใจให้โยมปฏิบัติก็ขอให้โยมปฏิบัติแล้วให้ถึงซึ่งความดับทุกข์พ้นทุกข์นะโยมนะครับอาจารย์ครับอธุครับดีนะโยมนะเราอยู่ด้วยนี่แหละนะโยมอยากพ้นทุกข์โยมก็ต้องให้เวลาและต้องสละเวลาก็ต้องตัดทางนั่นแหละโลกก็ต้องเข้าหาทางธรรมแล้วเนี่ยเบื่อคำว่าเบื่อน่าจะเป็นคำที่เราคนชาวบ้านใช้กันนะเบื่อแต่ถ้าทางพระเนี่ยก็เห็นอทินวะเห็นโทษต้องเห็นโทษเลยโทษเนี่ยโทษของการเกิดการแก่การเจ็บการตายหรือแม้แต่โทษของการเสพบริโภคกามเนี่ยที่มาในรูปของวัตถุกามบ้างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เย้ายวนใจพวกเนี้ยเห็นโทษของมันว่ามันทำให้เราพัวพันให้เราพัวพันให้เรายึดติดทำให้เกิดความยินดียินร้ายเกิดอุปทานความยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราจิตใจเรามันก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะฮะต้องเห็นโทษของมันคนเรามันติดรสอาสาทะรสอร่อยรสอร่อยความชอบความยินดีชอบใจในสิ่งทั้งหลายโดยใช้ไปอำนาจของความเพลินกับสิ่งเหล่านั้นดับทุกข์นี่แหละโยมอย่าเพลินกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นตามที่มันเป็นก็ต้องให้เวลาก็ต้องนี่แหละฮะมาหาสถานที่หาอะไรเนี่ยทำความเพียรการที่จะไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งนึกได้นั่งนึกเอาเดาเอามันก็ต้องลงมือปฏิบัติให้รู้จิตเห็นใจตัวเองพัฒนาฝึกฝนนะฮะฝึกฝนจิตใจตัวเองไม่ให้เพลิดเพลินแม้แต่ทุกขณะนะฮะเห็นลมเข้าลมออกเนี่ยเราให้มันอยู่ตรงนี้ได้ไหมควบคุมไอ้ธาตุรู้ไอ้ตัวที่เรารู้เนี่ยไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยไอ้ธาตุไอ้วิญญาณขันเนี่ยให้มันรู้อยู่ที่เราต้องการให้เขารู้ได้ไหมฝึกฝนให้เขาเชื่อมแล้วก็เห็นตัวเขาเนี่ยมันเห็นสภาวะที่มันเกิดมันดับยังไงมันไปยึดตรงนั้นดับตรงนี้เกิดตรงนั้นดับตรงนี้เห็นความไม่เที่ยงเห็นที่จะเห็นความไม่เที่ยงได้ก็เห็นตอนที่มันเกิดดับแหละมันคงสภาพเดิมไม่ได้จิตเราบางทีเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์วันๆเราลองดูสิฮะเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ตรงนี้คิดถึงเรื่องนั้นก็มีสุขบ้างทุกข์บ้างจิตมันก็เที่ยวไปแล้วก็เห็นว่ามันไม่ได้ไอ้นั่นเลยมันเป็นไปเพราะความสังขารที่มันปรุงแต่งไปปรุงไปเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างไอ้ความปรุงจิตเนี่ยแหละจิตที่มันปรุงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีเป็นกลางๆก็มีที่เรียกว่าบุญยสังขารอบุญยสังขารอเนชาพิสังขารเนี่ยมันก็ให้เกิดทำให้เรานี่แหละไปเกิดไอ้จิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราไปเป็นภาวะตัณหาเนี่ยเป็นกามตัณหาวิภวตัณหามันก็เป็นภพทั้งสามพบทั้งสามก็ปรากฏขึ้นสถานที่ที่เราต้องไปอีกก็ต้องมาเกิดอีกก็ต้องให้เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะทั้งหมดก็อยู่ในการนั่งหลับตาดูลมเข้าลมออกให้รู้จิตเห็นใจตัวเองนั่นแหละโยมก็ต้องให้เวลานะเป็นกำลังใจให้โยมที่ถามมาแต่อย่าเอาความเบื่อของชาวบ้านมาใช้เบื่อแล้วท้อแท้หดหู่เบื่อแล้วไม่มีฉันทะไม่มีวิริยะไม่มีความเพียรอย่าเป็นอย่างนั้นพอเราเห็นเบื่ออย่างนั้นเนี่ยเอาละมันจะเป็นทำให้เราถ้าเราเห็นเบื่อจริงๆเนี่ยเบื่อจริงๆเนี่ยมันจะมี
มันจะมีแรงมันจะมีแรงกระตุ้นที่เราจะให้พ้นออกตรงนั้นให้ได้เหมือนพระโพธิสัตว์เห็นไหมล่ะมีแรงกระตุ้นทิ้งปราสาทราชวังทิ้งสิ่งที่รักที่สุดนะลูกเมียไปหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คืออมตะธรรมความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยบำเพ็ญเพียรอยู่ตั้ง6ปีนั่นเนี่ยมันมีกำลังถ้าเห็นความเบื่อเบื่ออย่างนั้นจริงๆพอเบื่อแล้วต้องให้เกิดกำลังนะโยมที่ถามให้มีกำลังฮึดขึ้นมาแล้วต้องสู้แล้วต้องสู้กับกิเลสต้องกิเลสตัณหาอุปทานที่มันคอยผูกมัดร้อยละจิตใจที่ทำให้เป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปยึดนั่นแหละเพราะมีอุปทานเนี่ยเข้าไปยึดว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยตัวอุปทานสังขารมันปรุงนะฮะสังขารมันปรุงเพราะมันก็เก็บข้อมูลมาจากเวทนาที่เราชอบมาแหละชอบไม่ชอบเนี่ยไอสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็ปรุงไปสิ่งที่ไม่ชอบมันก็ปรุงไปมันก็เก็บสัญญามันก็เก็บข้อมูลเอาไว้พอไปเจออย่างนั้นอีกมันก็เกิดเลยเนี่ยเกิดยินดียินร้ายได้เลยสังขารก็ปรุงไปอีกเก็บข้อมูลยึดมั่นถือมั่นในตรงนั้นเข้าไปอีกก็เป็นอุปาทานไอ้ตรงที่ยินดียินร้ายนั่นน่ะตัณหาและไอ้ตัวตัณหาเกิดเนี่ยเราก็ฝึกให้เห็นอารมณ์ของจิตที่มันปรากฏขึ้นแต่ละขณะถ้าเรารู้เท่าทันมันจัดการมันได้มันก็เป็นอิสระและโยมก็เป็นกำลังใจให้คุณโยมคนนี้นะไม่ประสงค์ออกนามมีคำถามมาจากเนี่ยฮะคำถามว่ามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมกรรมอันไหนส่งผลแรงที่สุดอันนี้มันก็ต้องมีเหตุปัจจัยด้วยเหตุปัจจัยแต่ละอย่างอาจไม่เหมือนกันแต่ถ้าในตำราเขาบอกมโนกรรมเนี่ยแรงที่สุดมันถึงมันอยู่ในจิตใจฮะอย่าลืมนะคนที่มีฤทธิ์นะฮะแค่คิดนิดเดียวเนี่ยทำให้คนอื่นคนทำให้เขาบอกว่าทำให้คนหลายๆสิบคนเนี่ยถึงกับตายได้ใช้กำลังเขาเรียกพลังจิตหรือทำอะไรที่มันเกิดอันตรายได้มากมากมากเลยแล้วมันก็ถ้าเราคิดในแง่ของธรรมดาเนี่ยมันก็หมกมุ่นคุ้มคิดอยู่ในใจเราตลอดมโนกรรมเนี่ยอย่างที่กำลังไม่ได้ไปทำอะไรข้างนอกนะฮะแต่มันก็เผาไหม้เราจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาโยมก็ถามไอ้ที่จิตที่วาจาที่กายกรรมอันไหนเนี่ยส่งผลแรงที่สุดทีเนี้ยทางโลกเนี่ยถ้ากายกรรมไปตีเขาลักขโมยไปฆ่าเขาอย่างเงี้ยก็ดูระดับขั้นของการลงโทษทางโลกปล้นเขาลักขโมยก็โทษน้อยหน่อยถ้าปล้นเขาชิงเขาชิงทรัพย์มีอาวุธไม่มีอาวุธขโมยของเขากลางวันกลางคืนเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรไอกฎหมายบทบัญญัติลงโทษก็แตกต่างกันไปแต่กายกรรมเราก็ดูวจีกรรมเราก็ดูที่ศีล5นะผู้ล่วงละเมิดศีล5เนี่ยทำตรงไหนมันก็มีผลหมดถ้าถามอันไหนแรงที่สุดอาจารย์ชัยชนะมีคำตอบไหมครับลองให้มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมกรรมอันไหนส่งผลแรงที่สุดครับก็วจีกรรมกายกรรมมโนกรรมมโนกรรมก็เป็นกิเลสอย่างกลางที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปทำให้เกิดกิเลสอย่างหยาบก็คือวจีกรรมกับกายกรรมครับนั้นเหมือนกับที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างที่ว่าโจรถ้าโจรก็โจรตุลาเข้าป้นถ้าเกิดไปสั่งให้ลูกน้องบอกพอเจอแล้วก็ยิงเลยอะไรเงี้ยก็หมายความว่าอันนั้นเป็นวจีกรรมไอ้เป็นมโนกรรมก่อนที่ต้องการที่จะฆ่าบ้านนั้นให้หมดก็สั่งยิงแต่การกระทำก็คือไปยิงก็เพราะบาปมันที่เกิดก็คือเกิดจากการที่ไปยิงเขาตายแล้วก็มันจะครบองค์ก็เป็นบาปก็แต่ว่าบาปมันเกิดจากใจก่อน
ก็น่าจะเป็นที่ใจครับอาจารย์ครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ใจที่บาปสุดบาปกว่าครับครับเขาบอกว่าส่งผลแรงที่สุดแต่มันก็มีเหตุปัจจัยมันเอื้อมหน่วยกันนะฮะถ้ามันเกิดขึ้นที่ใจแล้วมันก็ส่งผลมาทางวจีกายกายกรรมวจีกรรมแต่ส่งผลแรงที่สุดมันก็ต้องดูเป็นอันไปแต่ถ้าในตำราบอกมโนกรรมเนี่ยแหละมันมีพลังมากที่สุดและจริงๆมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันอยู่หมกมุ่นอยู่ในจิตใจอยู่มันต้องเป็นกรรมของตัวเองส่งผลให้กับตัวเองเนี่ยคุ้มคิดกรรมทุกชนิดเนี่ยที่มันเป็นกรรมไม่ดีเนี่ยมันจิตใจมันเล่าร้อนจิตใจที่มันมีความโลภความโกรธความหลงอ่ะมีจิตที่อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนอยู่มันก็เผาไหม้จิตใจเนี่ยมันส่งผลเลยจะมากน้อยมันจะออกมาทางวจีกรรมกายกรรมแล้วถ้าคนที่มีฤทธิ์เนี่ยมีอิทธิฤทธิ์ที่ได้ฌานได้อะไรเนี่ยจิตถ้าจิตไปในทางที่เป็นอกุศลก็เรียกว่าเป็นมิจฉาเนี่ยมิจฉาสมาธิเนี่ยพวกที่เอาไปใช้พลังจิตเอาไปใช้ที่ผิดเนี่ยมันก็มีผลนะฮะมีพลังมีพลังกรรมทำกรรมมากถ้าเราอันไหนที่ทำกรรมมากอ่ะจะเป็นกายมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมก็ตามเนี่ยอันไหนที่มันทำมากเนี่ยทำกรรมบ่อยกรรมซ้ำกรรมมากก็ให้ผลได้แรงโยมถามว่ากรรมอันไหนส่งผลแรงที่สุดไอ้ทำที่ทำซ้ำทำบ่อยทำกรรมบ่อยๆเนี่ยให้ผลแรงที่สุดทำซ้ำๆแม้แต่เรื่องเล็กน้อยทำซ้ำทำบ่อยเนี่ยมันก็สะสมก็เรียกเป็นอาสวะเป็นเครื่องหมักดองอยู่ในจิตใจทำซ้ำทำบ่อยแม้แต่เรื่องเล็กน้อยมันก็ให้ผลมากมันยากที่จะขัดเกลาเพราะมันเป็นอนุสัยมีความเคยชินฮะพอทำซ้ำๆบ่อยๆเรามาขัดเกลามันก็เป็นเหมือนกับมันก็ยากใช่ไหมฮะเราเคยมีความคุ้นเคยมีติดมีทำอะไรที่มันเคยชินน่ะเนี่ยทำเคยชินบ่อยๆเนี่ยเวลาจะแก้มันยากเหมือนกันเนี่ยก็ให้ผลมากไอ้ทำที่ทำบ่อยฉะนั้นต้องแก้ออกตรงนั้นมีคำถามไหมครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมพันนิภาอยู่จังหวัดชลบุรีครับถามมาว่าได้ส่งเงินไปให้แม่ชีที่วัดเพื่อทำอาหารถวายพระสงฆ์ทั้งวัดแต่เราส่งจากใจไปให้ทางออนไลน์และสถานที่นั้นเป็นสถานที่กันดันมากจึงอยากเรียนถามว่าเราจะได้อานิสงส์ที่มากน้อยเพียงใดซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้กระทำเองครับอ๋อได้เต็มแหละนะได้เต็มแล้วตั้งแต่คิดแล้วมีความกรุณาถึงเราไม่ได้ลงมือทำเองเนี่ยแต่เราก็เป็นต้นบุญต้นคิดนะก็เป็นได้มากอยู่แล้วคนที่เขามาร่วมทำร่วมสนับสนุนเราเขาก็ได้ส่วนหนึ่งแต่เราต้นคิดเนี่ยมันเป็นต้นบุญนะฮะต้นคิดต้นทำต้นส่งออกไปเราไม่มีโอกาสอยู่ไกลเราไม่มีโอกาสได้มาทำเองเนี่ยแม้แต่ใจคิดอยากจะทำเองแต่ไม่ได้ทำแล้วก็กลัวได้บุญไม่เต็มโอ้โหนี่ก็ยิ่งได้บุญแต่อย่ากังวลถ้ากังวลก็มันก็จะลดทอนจะได้ไหมไม่ได้ไหมมันก็จะทำให้เราแบบสงสัยอะฮะมันก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งทำให้เราไม่โปร่งไม่โล่งพอทำแล้วให้มีความสุขบุญอะทำแล้วให้มีความสุขให้มันนึกทีไรก็ให้มันโปร่งให้มันเบาให้มันสบายก็เป็นเขาเรียกว่าจาคานุสติให้เป็นอนุสติในการฝึกปฏิบัติได้ด้วยเหมือนสิ่งที่เรารักษาเนี่ยพระองค์ให้ว่าศีลานุสตินึกถึงสิ่งที่เราวิรัตงดเว้นในสิ่งที่เป็นไปเพื่อบาปกรรมทางวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยอย่างศีล5อย่างเงี้ยครับโอ้โหเรารักษาได้บริสุทธิ์ไม่เคยพูดส่อเสียดแม้แต่คำพูดก็ไม่อยากให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยไม่อยากแม้แต่มดแมลงยุงอะไรเราก็ไม่ตบไม่ตีเนี่ยมันพอเรานึกถึงสิ่งที่เราทำได้มันก็จะเหมือนกับมันมีปิติฮะมันมีกำลังมันมีพลังเหมือนบุญที่โยมทำนี่แหละก็
็ยุคสมัยก็ต้องอย่างนี้แหละก็ออนไลน์ส่งทำไปอย่างเงี้ยนายโยมถามว่าได้บุญได้บุญมากไหมก็ได้ฮะก็ได้เหมือนเราทำมาแหละนะโยมเป็นต้นบุญก็โมทนาโมทนาด้วยได้บุญอยู่แล้วฮะอย่ากังวลนะถึงเราไม่ได้ลงมือทำแต่จิตเจตนาเราเป็นต้นบุญเนี่ยก็ได้เต็มอยู่แล้วแหละฮะและอย่าลืมว่าการจิตใจโยมดีแล้วอยากเอื้อเฟื้อช่วยเหลือมีความกรุณานะช่วงนี้มันก็ลำบากฮะพระอยู่แดนไกลออกบิณฑบาตก็ลำบากและมีโรคระบาดด้วยโยมก็ยังมีจิตที่กรุณานะปรารถนาดีเนี่ยโมทนาด้วยจิตตรงนี้แหละดีแล้วแล้วเรามาเนี่ยช่วยเหลือเราพอมีเราก็เหมือนกับเราก็ได้ของเราส่วนหนึ่งก็คือตรงที่ว่าได้จาคะเนี่ยได้บริจาคลดละไอความตนีไอความที่มีวัตถุสิ่งของยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งปันได้เนี่ยเป็นจาคะเพื่อลดละไอความตนีความโลภจุดประสงค์ที่พระองค์ให้ความให้เสียสละให้เป็นจาคะก็เพื่อลดละไอความโลภความตนีเจตประสงค์จุตนาเจตนาเป็นอย่างนั้นแล้วผลพลอยได้ก็คือทำให้พระที่อยู่แดนไกลพระที่เขาลำบากเขาจะได้มีกำลังฮะมีข้าวน้ำได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนได้ฝึกฝนพัฒนาจิตใจเนี่ยทุกครั้งที่พระคุณเจ้าได้เดินจงกรมนั่งสมาธิได้พัฒนาจิตใจโยมก็มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยเพราะโยมให้กำลังก็โมทนานะกับโยมท่านอาจารย์ให้อะไรโยมบ้างครับครับอาจารย์ครับก็คือการที่โยมได้บริจาคทรัพย์ไปเพื่อที่จะให้ไปทำถวายทำอาหารถวายพระสงฆ์ทั้งวัดนั้นโยมได้บุญได้อนุสงส์แบบเป็นสังฆทานนะโยมเพราะโยมไม่ได้เจาะจงให้ผู้ใดแต่โยมให้ทั้งวัดเลยโยมได้อานิสงส์เป็นสังฆทานซึ่งเป็นอานิสงส์บุญที่มากกว่าให้เจาะจงโยมเพราะโยมตรงภูมิใจนะแล้วอานิสงส์ของโยมที่บริจาคทรัพย์ไปทางคนอื่นหรือว่าเจ้าที่ของวัดก็แล้วแต่ที่เขาเอาไปทำอาหารเขาก็ได้บุญต่อจากโยมด้วยเขาก็ได้บุญที่ไปทำให้พระด้วยบุญนั้นเมื่อกลับมาหาโยมอะไรโยมเหมือนกับจุดเทียนนั่นแหละโยมส่งเทียนไปให้คนที่เขาทำเหมือนกับคนที่ทำเนี่ยก็รับจุดเทียนต่อมันเทียนนั้นก็สว่างไปอีกก็เท่ากับว่าโยมได้แบ่งบุญไปให้เขาก็ได้บุญแล้วก็บุญนั้นมันก็กลับมาหาที่โยมอยู่ดีก็ถือว่าโยมได้บุญใหญ่โยมก็สบายใจได้นะโยมนะโยมบริจาคไปโยมไม่ต้องคิดว่าโยมจะไม่ได้บุญก็ได้บุญตามที่ว่าไปแล้วครับก็มีคำถามครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมสิรินทิพย์ถามมาว่าตั้งแต่มีโควิดหนูเริ่มหัดฝึกสมาธิมาตลอดพอทำมาได้สักพักหนูชอบมากๆแต่หนูมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเรียนตอนนี้หนูเลือกที่จะไม่เรียนต่อในระดับปริญญาตรีแต่จะไปทางด้านภาวนาหนูคิดอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับไปด้านภาวนาไม่เรียนต่อปริญญาตรีก็ต้องดูนะดูสิ่งแวดล้อมดูเหตุปัจจัยด้วยดูด้วยครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เราปรึกษาผู้ใหญ่เราเป็นเด็กนะฮะลองดูถ้าเราจะเอาจริงแน่หรือเปล่าเราจะไปเอาทางภาวนาเนี่ยของโยมที่ถามเนี่ยจะเอาดีทางภาวนาก็คือเราไม่มีบ้านเรือนแล้วนะถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยออกจากบ้านเรือนไม่มีครอบครัวแล้วถ้าเป็นพระก็ออกบวชแล้วแหละถ้าเป็นพวกนั่นก็ออกนั่นแหละถือศีลถือพจน์ไปเลยก็เห็นโทษก็ไม่เอาทางด้านโลกแล้วก็เข้าทางธรรมเนี่ยโยมต้องสละหมดนะทำได้หรือเปล่าไม่มีแล้วพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเราเอาดีทางภาวนาก็คือจะเอาให้หลุดพ้นนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าโยมจะทำไมถึงต้องเลิกด้วยในเมื่อมรรคผลก็ไม่ได้ปิดกั้นนะฮะไม่ได้ปิดกั้นคฤหัสถ์คารวาสครองเรือน
เราก็ต้องเราภาวนาต้องฉลาดโยมถามว่าเนี่ยกำลังไม่เรียนต่อในชั้นปริญญาตรีก็น่าจะอายุก็อยู่ประมาณ20หรือประมาณ18เนี่ย18แล้วยังก็ไม่เรียนต่อปริญญาตรีเนี่ยก็อายุก็ยังน้อยลองคิดให้รอบครอบแล้วก็ถามผู้หลักผู้ใหญ่ฮะคุณพ่อคุณแม่ว่าไงเอาอย่างนี้จะให้ดีเนี่ยเรายังอายุยังน้อยอยู่แล้วเราถ้าเราสนใจจริงๆนะเราสามารถที่จะเอาการภาวนาเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยใช้กับชีวิตในชีวิตในโลกของเราได้เรามีศีลเรารู้หลักแล้วนี่รู้จักรักษาศีลอย่างน้อยถ้าเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์มั่นคงเนี่ยศีล5มีศีลแล้วก็พยายามฝึกใช่ไหมสมาธิโยมก็ฝึกดูลมเข้าลมออกทำจิตใจให้โปร่งโล่งเบาสบายแล้วก็ทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นที่อยู่ในโลกก็เอาทานด้วยก็ได้นะรู้จักลดละไอความโลภเรารู้แล้วเนี่ยกิเลสภายในใจเราไอความโลภราคะเนี่ยราคะความโลภความใคร่ความกำหนัดอะไรเนี่ยทำให้มันน้อยลงเบาบางไม่ติดไปเครื่องเสพบริโภคไอรูปรสกลิ่นเสียงที่มันเย้ายวนใจแล้วก็เห็นมันเห็นมันโดยที่ไม่มีความไปยินดียินร้ายเสพมันกินมันแต่ไม่ให้ความยินดียินร้ายให้ไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นก็ฝึกได้ใช่ไหมฮะเนี่ยฝึกลดละไอ้ความโลภเนี่ยความโกรธแล้วก็มีศีลและศีลคอยระงับไม่ให้มันออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยภาวนาเราก็ฝึกลึกเข้าลงไปในใจได้อีกภาวนาให้จิตใจเท่าทันมีสติเท่าทันสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในชีวิตประจำวันนะฮะไม่ให้เกิดโทสะโมหะไม่ให้เกิดความไปติดไปยึดไปยินดียินร้ายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เป็นการพัฒนาก็เรียกว่าเป็นการภาวนานั่นแหละยมใช้ว่าจะไปทางภาวนาใช่ไหมเนี่ยก็ภาวนาก็คือการพัฒนาคือทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นตามศัพท์และโดยอัตถะก็คือการฝึกฝนในด้านของพฤติกรรมทางเขาเรียกว่าพัฒนาทำให้เจริญขึ้น3ด้านก็คือทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละหรือพัฒนา3ด้านก็คือทางพฤติกรรมทางกายแล้วก็จิตใจแล้วก็ปัญญากายก็คือศีลจิตใจก็คือสมาธิแล้วก็ปัญญาก็คือความรอบรู้ในสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นโยมก็ทำได้ถึงเรียนไปด้วยก็เอาหน้าที่แหละหน้าที่ที่เป็นแล้วก็เอามาหาจุดบรรจบมันให้ได้กับหน้าที่ที่เราต้องทำก็คือธรรมะเนี่ยการภาวนาเรายิ่งทางโลกเราก็ไม่เสียทางธรรมเราก็ได้ด้วยแล้วเราก็เป็นกำลังด้วยนะเราเป็นกำลังให้กับครอบครัวลองคิดดีๆนะจากคำถามที่โยมถามมานะจากจะทิ้งทางโลกแล้วไปการทางภาวนาเนี่ยลองพิจารณาให้รอบคอบเพราะนั้นมรรคผลไม่ได้ไปทิ้งที่ไหนอยู่กับมันอยู่กับไอ้สิ่งที่เรามีที่เราเป็นนี่แหละแล้วก็ใช้มันพัฒนาจิตใจมันพัฒนามันให้มันเกิดขึ้นนะฮะใช่ไหมฮะอาจารย์ครับก็โยมทำได้สองอย่างช่วงนี้โยมเรียนก็จริงแต่ว่าโยมก็ยังมีเวลาหลังจากที่โยมไม่ได้เรียนโยมก็นำมาปฏิบัติมาภาวนาได้โยมก็ค่อยๆทำไปก็แล้วก็เรียนไปด้วยเพราะว่าการเรียนของโยมก็อาจจะเป็นที่หวังของพ่อแม่ก็ได้ตามที่โยมได้ศึกษานั้นก็พ่อแม่นั่นแหละเป็นคนที่ให้ทุนของเรื่องการศึกษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นความหวังของพ่อแม่เราก็ทำตรงนี้ทำให้พ่อแม่แล้วก็เรื่องของพรนาเรื่องของการที่เราจะอยากพ้นทุกข์นั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าโยมสามารถทำควบคู่กันไปได้หลังจากที่โยมจบการศึกษาแล้วโยมยังมีเวลาอีกเยอะพอมาหลังจากที่จบการศึกษาโยมก็ถ้าทำงานอยู่เสาร์อาทิตย์หรือวันว่างโยมก็ยังปฏิบัติภ
าวนาได้เหมือนกันแล้วก็การปฏิบัตินี้สมาธิปัญญานี้ก็ยังจะใช้ได้กับในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการปฏิบัติงานด้วยนั้นโยมไม่ต้องเร่งรีบแบบนั้นก็คือเป็นการปฏิบัติไปเพื่อดูว่าการปฏิบัติของโยมจะเจริญทางด้านภาวนานี้หรือไม่ด้วยก็ขอให้โยมทำใจค่อยๆทำไปครับในช่วงนี้ช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วครับฉะนั้นก็ขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี่คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราการพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถทีนี้พิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็น
นั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกเนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกเพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกฉะนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะไม่ได้เกิดปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราจะเอาอะไรเป็นสรณะที่ผู้อื่นเขาเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปลกใจเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมฉะนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันละน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญทีนี้เรามาฝึกกรรมฐานเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเรากลับเอาไปบ้านเราจะได้ทำจิตใจให้เที่ยงตรงได้ทำจิตใจให้มันดีไปถึงที่บ้านเราก็จะได้โอแม่พ่อพี่น้องนี่ไปอยู่วัดแล้วใจดีเนาะไม่ค่อยมโหโทโสเหมือนเมื่อก่อนกรรมฐานนี่ดีพวกเราไปบวชแล้วได้ผลต่อไปต้องไปบวชมั่งแต่กลับไปบ้านแล้วอารมณ์เกิดอะไรอะไรก็ไม่ถูกตาถูกใจจับโน่นกระแทกนี่จับนี่กระแทกโน่นตายเลยท่านนี้ไปที่วัดมาไม่ได้อะไรมาเลยได้แต่โทสะลูกเดียวเสียมาเลยสำนักเสียครูบาอาจารย์อบรมเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเราไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองเราศึกษาไม่เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้านั่นเองเราเป็นชาวพุทธแต่เพียงไม่ใช่เป็นพุทธะไม่เป็นพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้น่ะรู้นามธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นก็หมายถึงรู้อารมณ์ตัวเองรู้ควบคุมอารมณ์รู้เท่าทันว่าอะไรมันจะเกิดและอะไรมันดับไปรู้ตัวโทสะตัวนี้รู้ตัวโลภะตัวนี้รู้ตัวลืมหลงตัวนี้ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันก็สงบนะแต่ถ้าเรามาบวชนี่เราศึกษาธรรมะข้อนี้ไม่ได้มันก็ต้องศึกษาต่อนั่งนี่ถ้านั่งให้รู้จิตตัวเองนั่งไม่ยากหรอกนั่งหลับตาให้นึกเห็นร่างตัวเองโยมลองนึกสินึกเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่เนี่ยเห็นองค์พระเนี่ยหลับตาเห็นพอจิตคิดอะไรแป๊บตั้งสติไว้พอจิตคิดอะไรแป๊บดึงตั้งสติไว้ให้เห็นกายตัวเองไว้แล้วมันจะเห็นจิตเห็นง่ายๆถ้าโยมยังเป็นคนมีสติดียังเป็นคนไม่ลืมไม่หลงเป็นคนไม่ประสาทไม่บ้าไม่ใบ้เลยก็สามารถที่จะรู้จักอารมณ์ตัวเองเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแต่ยังไม่บรรลุธรรมนะธรรมะข้อนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้พาหิยะ
ให้ภิกษุที่รู้ว่าอายตนะเป็นอย่างไรถ้าเราได้เนี่ยมันได้สิ่งที่เราดับทุกข์ได้เวลากลับไปบ้านไปเรือนเนี่ยเราจะคุมใจตัวเองได้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราไม่เท่าทันเราก็ขี้โกรธอย่างนั้นเองขี้โกรธขี้โลภขี้หลงมาอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับเรามาพักเข้าร่มเย็นพักหนึ่งออกไปก็ร้อนต่อแต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำใจได้เหมือนมันจะเย็นเอาร่มเงาอันนี้ออกไปได้เลยจิตใจนิสัยนี่มันจะติดไปด้วยโครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอกและมีเครื่องหมาย อย จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0917460654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFASOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebookศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร02-496-1164 02-496-1164 หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก
ครับขอบคุณครับเนื่องต่อจากคำถามของโยมเมื่อกี้นะที่บอกว่าพอดีช่วงโควิดบอกช่วงโควิดก็เลยได้ภาวนาแล้วก็เลยมีความคิดบอกว่าจะไม่ตอบจะไม่เรียนต่อปริญญาตรีจะมาเอาด้านทางภาวนาก็ได้ตอบไปแล้วแหละแต่มีมุมอีกคิดหนึ่งมีแง่คิดอีกคิดหนึ่งตรงที่ว่าโยมบอกว่าช่วงโควิดโยมได้มีเวลาภาวนาแสดงว่าขณะที่โยมเนี่ยซึ่งอายุยังน้อยได้ภาวนาเนี่ยอาจจะได้ความรู้สึกที่มันมีปิติมีความสุขในการที่เราภาวนาแต่โยมก็ไม่ได้เขียนมานะว่าภาวนายังไงได้ผลการของการภาวนาเป็นยังไงแต่มันมีลักษณะคล้ายๆว่าเวลาเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันสงบนะครับมันไม่เคยได้ชิมรสของความสงบแบบนี้มาก่อนมันก็เลยชอบมันก็เลยอยากจะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปทางนี้คิดว่าอย่างนี้ดีอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อมันลองทำไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าจะไม่เรียนต่อลองทำไปนะทำไปก่อนบางทีมันก็เป็นอารมณ์ของปิติสุขในผลของการทำสมาธินั่นแหละการเจริญสติการภาวนาที่โยมเรียกน่ะอาจจะเป็นผลจากตรงนี้ก็ได้ทำให้เรามีความคิดเช่นนั้นอันนี้ลองดูมันไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรลงไปแล้วการตัดสินใจเนี่ยเรายังเป็นเด็กนะฮะน่าจะอายุแค่18แต่ละยังไม่ได้ต่อปริญญาตรีเนี่ยก็ลองให้รอบด้านให้รอบคอบนะรอบด้านรอบคอบเรามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ปรึกษาหารือแล้วอย่างที่ตอบไปแล้วแหละการพัฒนาการฝึกฝนการที่โยมบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยจิตมันก็คือการเจริญสติแหละเจริญสติทำให้เกิดสมาธิพอเรามีสติมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมจิตไอ้ตัวรู้เนี่ยรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แนบแน่นได้ดังนานเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิก็มีในระดับต่างๆแล้วมันก็ทำให้เราอาจจะหลงไปอย่างนั้นก็ได้อย่าพึ่งไอ้นั่นไปแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะถ้าเราจับหลักมรรคองค์8ได้ทานศีลภาวนาของโยมด้วยก็ได้เนี่ยถ้าไม่หนีในหลักนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดทางและยิ่งเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยกายดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยก็ไม่ผิดทางแต่ในขณะที่เราทำสมถะเนี่ยอารมณ์ที่จิตมันสงบมันอาจจะมีปีติมีความรู้เห็นอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่า อยากจะไม่ทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้อยากจะไม่เรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่ายังไม่ปลอดภัยยังไม่แน่นอนต้องเห็นให้ชัดกว่านั้นอายุยังน้อยนะมีอะไรภาวนาเยอะๆแล้วมีปัญหามีอะไรถ้าโยมยังฟังอยู่ในการปฏิบัติส่งข่าวมาว่าเราปฏิบัติยังไงเราภาวนายังไงถึงมีความคิดเช่นนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีแหละพอเรามาศึกษาเรื่องจิตเรื่องการภาวนาเนี่ยมันก็เป็นการเรื่องของการดับทุกข์อะไรการหมดทุกข์สิ้นกรรมแต่ก็ต้องดูให้รอบครอบรอบด้านในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเห็นโทษเนี่ยครับเห็นอทินวะเห็นโทษกับการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแล้วเขาก็เห็นคุณในการภาวนาในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็เลยออกบวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็อธิบายให้ฟังเนี่ยที่มาออกบวชเนี่ยที่มาอยู่กับเรามาถือพรหมจรรย์กับเราเนี่ยก็ให้เพื่อรอบรู้กองแห่งทุกข์ให้เห็นทุกข์แหละรอบรู้กองแห่งทุกข์ทุกข์ที่มันเกิดจากที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยให้รอบรู้มันแล้วจัดการกับมันอย่างถูกต้องเพราะนั้นโลกทั้งโลกเนี่ยถ้าเราเรียกแล้วโลกกับชีวิตเนี่ยมันสัมพันธ์กัน
มันสัมพันธ์กันยังไงแล้วมันขัดกันยังไงพอตาเห็นรูปเนี่ยรูปมันก็ทั้งนอกทั้งโลกนะฮะพอตาเห็นรูปปุ๊บมันก็เกิดวิญญาณไอ้ตัวรู้เนี่ยจะเรียกตัวก็เป็นตนเป็นตนไปเพราะมันก็ไม่ใช่ตนมันก็เป็นธาตุหนึ่งแหละถ้ามันมีสภาวะที่มันเกิดดับเอาตัวรู้ก็ได้เนี่ยเรียกว่าไอ้นี่ไอ้สิ่งที่รู้แหละไปรู้รูปคือไอ้สิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้พอตามันมีผัสสะมันไปกระทบปุ๊บมันก็เกิดวิญญาณวิญญาณธาตุก็ปรากฏทีนี้แหละเรื่องของเรื่องไอ้วิญญาณที่ไปรู้เนี่ยมันรู้ยังไงรู้ตามที่มันเป็นหรือว่ารู้อยากให้มันเป็นมันมีสองเรื่องแค่นั้นเองตาเห็นรูปพอโดยกลางๆโดยธรรมชาติเลยมันจะเกิดเวทนาเนี่ยสบายๆก็เป็นสุขไอ้สิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีเนี่ยไอ้ที่มันขัดเคืองมันก็ไม่สบายฮะไม่สบายก็เป็นทุกข์หรือว่าเป็นกลางๆเฉยๆไอ้กลางๆเนี่ยระวังให้ดีมันเป็นภาวะภพเนี่ยภาวะตัณหาไอ้สิ่งที่ชอบก็เป็นกามตัณหาไอ้มันจะเป็นตัณหาก็เพราะสังขารมันปรุงนะฮะแต่ไอ้ตอนที่มันสุขขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขค่ะที่ไม่ถูกไม่ทุกข์ที่เรียกว่าเฉยๆเนี่ยมันเป็นกลางๆมันเป็นอภยากิจแต่พอสังขารมันปรุงเนี่ยมันปรุงไปแล้วไอ้สิ่งที่ชอบเราก็ไอ้สิ่งที่เป็นสุขเราก็ชอบเนี่ยไอ้ชอบตัวนี้แหละเนี่ยแหละตัวนี้แหละที่มันเป็นปัญหาเป็นตัณหาไอ้สิ่งที่ไม่ชอบนะฮะถ้าภาษาพากย์ก็เรียกไอ้นี่แหละไอ้ยินดียินร้ายนะภาษาโบราณยินดียินร้ายเนี่ยรักชังเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยไอ้สิ่งที่ชอบก็ติดใจไอ้สิ่งที่ไม่ชอบก็ขัดเคืองใจไอ้เนี่ยมันเป็นตัณหาแล้วไอ้ตัณหาเนี่ยแหละมันเกิดจากเวทนาเวทนาเนี่ยเป็นกลางๆทีนี้เราพอกระทบแล้วเรามีสติมีปัญญาจัดการกับมันได้ไหมสิ่งที่เข้ามาถ้าเข้าไม่ได้ปุ๊บทุกข์เกิดแล้วเพราะว่าพอมีตัณหามันมีสังขารปรุงแต่งมันเป็นอุปทานและยึดไอวงรอบของการเป็นเหตุปัจจัยทำให้การละการเกิดขึ้นมันก็ดำเนินไปมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพมันนะภพก็คือการกระทำมันเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีวิบากคือผลของการกระทำก็คือชาติเนี่ยแต่เราตัดตอนมันตรงนี้แล้วพระองค์ตัดไว้มากมายในพระไตรปิฎกเนี่ยในเรื่องอายตนะเนี่ยในเรื่องขันธ์5อายตนะ6มันสัมพันธ์กันหมดฮะธรรมะของพระองค์เนี่ยสอดคล้องกันหมดหยิบโยงใช้ได้กันหมดแล้วเราก็ไปฝึกฝนทำไงไม่ให้เป็นไปเพื่อตัณหาทำไงให้มันเพราะว่าไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยมันมีความไม่รู้อยู่ก็คืออวิชชามันคุมอยู่มันเป็นพื้นเป็นพื้นรองรับให้พวกนี้มันปรากฏขึ้นถ้าเราพอเรามีฝึกสติเจริญปัญญามีตัวปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่คอยตามไม่คอยตามมันก็เป็นการว่าเราใช้ตาดูหูฟังอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เกิดโทษไม่เกิดทุกข์ก็เรียกว่าเห็นมันสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเราทำได้ไหมเนี่ยก็เป็นการภาวนาก็เรียกว่าใช้อินทรีย์ภาวนาเพราะในโลกเราต้องสื่อสารกับโลกนะตาดูหูฟังอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยทำยังไงไม่ให้โลกมันมาบีบคั้นจิตใจเราเพราะฉะนั้นโลกมันก็เป็นไปของโลกมันแต่ใจเราอะแหละมันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไอ้เนี่ยตัวอยากเนี่ยตัวตัณหาแล้วมันโลกมันก็ดำเนินของมันไปตามสภาวะตามธรรมดาธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยโลกกับชีวิตมันก็ขัดกันเนี่ยมันโลกมันไม่เป็นตามที่เราต้องการเนี่ยไม่เป็นไปตามตัณหาที่เราปรารถนาพอขัดกันมันไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์เ
ันนั้นการที่มาถือพรหมจรรย์ออกบวชเนี่ยในสมัยก่อนก็เนี่ยเขาก็ปรารถนาการหมดทุกข์สิ้นกรรมกันการเข้าถึงประตูอมตะคือพระนิพพานเอาละในการเดินทางแต่ละคนมีเป้าหมายถ้าเรายังตั้งเป้าหมายไว้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังมีวิริยะมีความเพียรมีความบุกบั่นเนี่ยมีความกระตือรือร้นแต่ในระหว่างทางเนี่ยอาจจะไปหลงไปอะไรได้เนี่ยก็ต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยตักเตือนอย่าให้ประมาทเดี๋ยวมันก็เพลิดเพลินนะฮะเพราะมันมีสิ่งที่มายั่วยุอะไรมากมายสมัยนี้เทคโนโลยีอะไรต่างๆที่พาเราลงที่ฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวหน้าไม่ให้เจริญเพราะฉะนั้นการภาวนาทำให้เจริญขึ้นให้จิตใจเนี่ยดีงามงอกเงยพัฒนาขึ้นนั้นอยู่ในโลกก็ต้องฉลาดนะโยมที่ถามมาเนี่ยเราปฏิบัติได้เราภาวนาได้ตลอดทั้งวันเราใช้ตาดูหูฟังเนี่ยเป็นจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสนะเราต้องเสพอยู่แล้วนะเสพในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยเราต้องพบต้องเจออยู่ตลอดเวลาทุกวันทำยังไงให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เราฉลาดนะฮะเห็นตามที่มันเป็นอย่าให้เห็นตามที่เราอยากให้มันเป็นเนี่ยนี่ก็เป็นการภาวนาเขาเรียกว่าใช้อินทรีย์ภาวนานี่แหละใช้ได้ฮะเราพัฒนาจิตใจเราสติมันก็มากขึ้นสติมากขึ้นมันก็เอื้ออำนวยให้ปัญญาได้ทำงานได้ดีขึ้นบางทีเราขาดสติเราเพลินไปกับอารมณ์ตกเป็นธาตุอารมณ์ปัญญามันก็ทำงานไม่ได้สติมันไม่มีตัวจับตัวยึดตัวตึงเอาไว้เพราะฉะนั้นพระองค์ให้หลักในมรรคองค์8เนี่ยที่มีสัมมาวายาโมความเพียรเนี่ยความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความจิตตั้งมั่นชอบเนี่ย3ตัวเนี้ยทำงานเราใช้หลักเอา3ตัวเนี้ยทำงานแล้วมีความเพียรมุ่งมั่นแก้วกล้าอาจหาญมีวิริยะเนี่ยความเพียรตัวเนี้ยสัมมาวายาโมก็คือความเพียรมีความมุ่งมั่นมีความแก้วกล้านะฮะความเพียรเนี่ยอาจหาญวิริยะตัวเนี้ยแล้วก็เจริญสติตั้งมั่นสติมันทำหน้าที่ยังไงพอเรามีความเพียรแล้วเนี่ยเราก็มาดูที่สติเนี่ยถ้าแปลจริงๆก็แปลว่าสติแปลว่าระลึกใช่ไหมฮะระลึกได้เนี่ยสติถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็นึกนั่นแหละนึกแต่ถ้าเราดูอาการของเขาเนี่ยก็เรียกว่านึกไว้ดึงไว้เนี่ยเหมือนสิ่งที่มันกำลังจะผ่านไปแล้วก็ดึงไว้ให้อยู่ต่อหน้าเหมือนที่มันผ่านเลยไปแล้วเนี่ยเลยไปแล้วเนี่ยเป็นสัญญาที่เก็บข้อมูลไว้แล้วก็ดึงขึ้นมาดึงไว้หยุดเอาไว้สติเนี่ยเครื่องตึงเครื่องดึงเครื่องลังเอาไว้แหละให้สิ่งที่เราจะพิจารณาให้มันอยู่ต่อหน้าไม่ว่าเป็นกายเวทนาจิตธรรมก็ดีแล้วก็เอาปัญญาเนี่ยเอาตาเนี่ยมาพิจารณาสติเนี่ยทำหน้าที่อย่างนั้นเป็นเครื่องระลึกนะฮะถ้าเป็นรูปธรรมก็คือเครื่องดึงเครื่องตึงเครื่องลังเอาไว้สติเนี่ยจะทำงานกับสัญญาก็ได้สัญญาบางทีมันเรามีข้อมูลหมายรู้เก็บเอาไว้เนี่ยสติเป็นเครื่องระลึกก็ดึงข้อมูลขึ้นมาให้ตาปัญญาพิจารณาที่มันอยู่ต่อหน้าก็ชัดเจนอยู่ต่อหน้าเราก็มีสติจับไว้จับระลึกได้เอาปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่เราจะเสพที่เราจะดูที่เราจะฟังเนี่ยเป็นไปเพื่อคุณเพื่อโทษเป็นประโยชน์ไหมมันเพื่อจะอะไรเพื่อจะมันดำเนินต่อไปในการที่เราจะพูดจะทำอะไรมันจะได้ไม่ผิดพลาดนั้นสติเนี่ยทำหน้าที่เหมือนนายทวารนายประตูแหละอะไรจะเข้าอะไรจะออกเนี่ยให้มันเห็นให้ปัญญาได้พิจารณาหยุดก่อนนายประตูเฝ้าประตูไว้ดูอะไรนี่มันมาพิรุธมันทำพิรุธเราก็ไม่ให้เข้ามาในใจเราดูแล้วมันเป็น
คนร้ายคนไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ให้เข้าบ้านเราก็เอาคนดีๆแล้วก็ดูพอได้แล้วก็เปิดประตูรับได้สติทำหน้าที่อย่างนั้นทีนี้เนี่ยมันจะปัญญาจะทำงานได้ดีเนี่ยบางทีบางอย่างรายละเอียดมันละเอียดนะฮะมันก็ต้องใช้สมาธิสมาธิคุณสมบัติของสมาธิก็จิตที่มันมีพลังที่ใสที่โปร่งที่ไม่ได้โดนกดทับบีบคั้นด้วยอารมณ์ต่างๆจิตมันนิ่งมันเป็นอิสระคุณสมบัติก็คือมีพลังมันใสมันโปร่งมันโล่งอะไรครับมันก็เหมาะควรกับการให้ปัญญานะมาเกื้อหนุนนะให้ปัญญาเนี่ยได้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นเหมือนมีครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบอะฮะเหมือนเรามองแผ่นป้ายเนี่ยแผ่นป้ายโปสเตอร์เนี่ยที่เขาเขียนข้อความอะไรไว้เนี่ยสติเหมือนเครื่องจับไว้เราจะเนี่ยจับเอาไว้แล้วตาเราก็มองไปแล้วก็อ่านถ้าหนังสือตัวนั้นเนี่ยมันหยาบใช่ไหมมันตัวใหญ่มันหยาบมันเราก็มองได้เลยไม่ต้องเพ่งตาเราก็อ่านได้มันเขียนข้อความอะไรแต่ทีนี้เนี่ยถ้าข้อความมันละเอียดมันเล็กนะฮะและแถมยังมีลมมันไม่นิ่งอ่ะมันมีลมพัดอยู่ทำไงทีนี้ต้องเอาสมาธิแล้วเนี่ยสมาธิก็เป็นตัวที่เพ่งตัวที่ให้มีกำลังให้มันนิ่งอ่ะฮะให้มันนิ่งให้มันชัดเจนขึ้นปัญญาก็ทำงานได้ชัดเจนขึ้นอย่าลืมนะคนเรามีทั้งกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดบางทีตัวไอ้เนี่ยมันละเอียดนะไอ้ตัวมานะทิฏฐิความเชื่อเนี่ยใครพูดครูบาอาจารย์เตือนก็ไม่ฟังเนี่ยตัวเองคิดถูกทำถูกเนี่ยมันละเอียดมันมานะตัวเนี้ยมานะทิฏฐิก็ต้องใช้สมาธิเข้าช่วยพระองค์ใช้คำว่าเป็นกรรมนิยังจิตที่เหมาะควรแก่การงานนะก็ต้องมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเนี่ยช่วยนั้นพระองค์สรุปอนาปานสติไว้ใช่ไหมสรุปย่อจากมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าเรียก3ในย่ามรรคองค์8เนี่ยสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าเรียกในองค์2ก็คือสมถะกับวิปัสสนาก็อยากให้โยมได้มองกว้างๆนะโยมอายุเนี่ยแหละประมาณ18เนี่ยที่ถามมาอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรนะทำให้รอบคอบการปฏิบัติยังมีเวลาอีกยาวนานแต่ดีแล้วมีเป็นจิตที่เป็นกุศลแล้วอยากภาวนาเนี่ยแต่ก็ต้องให้ชัดเจนด้วยว่าเราภาวนาเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรแล้วมันเป็นตกอารมณ์ที่มันมีแค่ปิติมีความสุขแค่ตรงนั้นแล้วก็จะปล่อยวางเรื่องราวที่มันต้องเป็นหน้าที่เนี่ยเป็นภาระหน้าที่สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็อย่าทิ้งสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่ทำนะเราเป็นลูกเราเป็นนักเรียนเนี่ยเป็นแล้วก็ทำหน้าที่ของเราเป็นไปไอ้สิ่งที่ทำเราก็ทำภาวนาเราไปด้วยก็ได้ด้วยอย่างหลักการที่บอกมาเนี่ยใช้ตาเนี่ยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยภาวนาได้อินทรีย์ภาวนาถ้าเรามีเวลาว่างก็นั่งในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ทำไปให้รู้จิตเห็นใจตัวเองแหละบุญก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจจิตใจมันก็มีทั้งบุญทั้งบาปบางทีมันก็เพลินๆเฉยๆมันก็เฉยๆก็มีก็ให้เห็นมันตามที่มันเป็นนะตรงนั้นมีอะไรไหมครับท่านอาจารย์ดาจันอุดรจังหวัดยโสธรถามว่าโยมได้เสียลูกชายด้วยโรคโควิดเผาในกรุงเทพและคุณแม่ก็อยู่ในรถในโรงพยาบาลไม่ได้ไปงานศพและศพของลูกชายเพื่อนบ้านไปรับศพให้มาเผาที่วัดพิธีศพก็ไม่ได้สวดอะไรเลยเผาทันทีและวิญญาณของลูกชายจะได้ไปสู่สุคติไหมครับอยากกังวลนะก็เสียไปแล้วก็
แสดงความเสียใจกับโยมด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่เคยเกิดก็เกิดเห็นไหมล่ะคนขนาดรักกันครอบครัวเดียวกันก็ยังไม่ได้เห็นจิตเห็นใจแม้แต่ตายก็ยังไม่ได้เผายังไม่ได้ไปดูถ้าถามว่าไปสุคติหรือไม่มันอยู่ที่จิตของเขาอะฮะยากที่จะพยากรณ์หรือบอกว่าในระหว่างที่เขาดำเนินชีวิตมาเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเขาทำกรรมดีกรรมไม่ดีมากน้อยแค่ไหนจิตใจเขาดีงามมากน้อยแค่ไหนนั่นเขาเคยภาวนาไหมเนี่ยเราต้องประเมินก็ต้องใช้ประเมินอย่างนั้นซึ่งคนที่ใกล้ชิดเนี่ยประเมินได้แต่บางคนภาวนาทำความดีมาทั้งชีวิตแต่ไปติดนิดเดียวตอนจะตายเนี่ยไปหวงอะไรหนึ่งในพุทธประวัติในพุทธพจน์เนี่ยก็ยังมีบอกไว้แม้แต่พระภิกษุเนี่ยปฏิบัติดีแต่ไปหวงเรื่องจีวรมันเป็นกังวลเรื่องจีวรอย่างท่านพระอาจารย์กิจเคยเล่าให้ฟังแล้วพอก้อนกายนี้แตกสลายไปจิตมันไปยึดอยู่ตรงนั้นมันก็ไปเป็นลิ้นเป็นลายเกาะอยู่ที่จีวรพุทธเจ้าท่านทรงรู้ท่านก็ยังไม่ให้จีวรนั้นยังไม่ให้ใครไปใช้ต้องทิ้งไว้7วันเพราะท่านรู้จนพระนั้นน่ะท่านทำใจได้ปล่อยแล้วเนี่ยก็คนอื่นก็เอาจีวรนั้นไปใช้ได้เพราะนั้นเราจึงต้องฝึกฝนตั้งแต่เริ่มฮะตั้งแต่นี้แหละที่เรามีลมหายใจยังมีกำลังมีร่างกายมีกำลังมีสติปัญญาอยู่ฝึกฝนพัฒนาจิตใจตัวเองให้จิตใจตัวเองรู้จักละรู้จักวางได้บ้างเพราะงั้นจิตมันปักอยู่ตรงไหนมันผูกพันกับสิ่งไรไม่ว่าเรื่องดีไม่ดีที่เราเคยทำมาเนี่ยมันก็ส่งผลได้หมดมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมอะฮะกรรมนิมิตเวลาคนจะตายเนี่ยมันจะปรากฏพึบขึ้นมาเลยแค่เสี้ยววินาทีคนที่ประสบอุบัติเหตุตายไม่ใช่ปุ๊บแล้วตายเลยไม่รู้อะไรนะจิตมันเป็นเขาเรียกกรรมนิมิตมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันเร็วเคยทำอะไรไว้มันก็ส่งผลให้เป็นคตินิมิตเป็นที่ไปคติไม่ดีถ้าใจร้ายเศร้าหมองปล่อยวางไม่เป็นเพราะฉะนั้นฝึกให้ดูลมเข้าลมออกให้เรามีวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่รักษาจิตรักษาใจไม่ให้ท่องเที่ยวไปไม่ให้ไปยึดกับสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่ผูกพันกับสิ่งอะไรให้อยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราอ่ะนะทำไว้อาตมาก็ไม่สามารถพยากรณ์ว่าได้นะคุณโยมเอาละถึงยังไงก็ตามเรายังมีอยู่แล้วก็ทำบุญกุศลเราทำคุณงามความดีอะไรก็ระลึกนึกถึงแต่บุญกุศลให้เขาไปทุกคนก็มีความพัดภาคนะฮะมีพันความพัดภาคจากกันเนี่ยมีโยมที่ใส่บาตรทุกวันเนี่ยก็แกรู้ตัวเป็นตัวเองเป็นโควิดยังไม่ได้รักษาอาการอะไรยังไม่ออกเลยแต่รู้ว่าตัวเองติดพอได้ข่าวเท่านั้นนะฮะช็อกหัวใจวายตายเลยก็มีก็มันเป็นเรียกอะไรเป็นกรรมพันธุเนี่ยที่พระองค์บอกเป็นกรรมทายาโทเนี่ยคนที่ทำกรรมอะไรไว้ก็มาเกิดมาอยู่ด้วยกันมาร่วมกันเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์อย่างเงี้ยมันมีเหตุเป็นปัจมีเหตุปัจจัยนะฮะทำให้เป็นอย่างนั้นก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของโลกนะของธรรมดานะเป็นสภาวะธรรมที่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นอย่างนั้นอย่ากังวลอย่าไปเสียใจอย่าทุกข์ใจเราต้องเอาพลังจิตเนี่ยพลังใจเนี่ยที่เป็นบุญกุศลเนี่ยมาอุทิศให้เขาจะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ตามเนี่ยให้เขามีความปรารถนาดีอะฮะถ้าทุกคนทำอย่างเงี้ยมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกทั้งคนที่เรารักทั้งคนที่เราชังที่อยู่ก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ตามเนี่ย
แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลเข้าไปไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็แสดงความเสียใจกับโยมนะก็หรือท่านอาจารย์ชัยชนะมีอะไรให้โยมหน่อยนะครับครับตามที่โยมถามพระอาจารย์ว่าไปสู่สุคติหรือไม่ก็อยู่ที่กรรมของลูกชายละโยมลูกชายโยมก็ไม่ได้บอกว่าลูกชายไปเรียนอยู่กรุงเทพหรือว่าไปทำงานถ้าลูกชายโยมไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้วตั้งอกตั้งใจเรียนเพื่อที่จะต่อไปในอนาคตเราจะทำงานเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูพ่อแม่อันนี้ก็เป็นกุศลเป็นบุญถ้าเป็นแบบนี้แต่เกิดมาตายซะก่อนก็น่าจะได้ไปสวรรค์แต่ถ้าไม่ใช่ตรงกันข้ามมาเกะเมล็กเกเรแล้วไปติดโควิดตายอันนั้นก็ไม่ได้ไปสวรรค์หรือว่าถ้าลูกชายโยมมาเพื่อประกอบการงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงโยมอันนั้นก็เป็นกรรมดีที่ลูกชายโยมได้ทำก็ส่งผลให้น่าจะได้ไปสวรรค์แต่ถ้ามาแล้วก็มาทำแล้วก็ไม่ได้สนใจครอบครัวไม่ได้สนใจที่จะส่งเสียมาให้ครอบครัวมาให้โยมอันนี้ก็เป็นกรรมที่ไม่ดีที่เขาทำเพราะนั้นก็ตรงกันข้ามก็คงไม่ได้ไปสวรรค์ก็ตามกรรมที่พระอาจารย์ได้ตอบโยมไปแล้วเพราะนั้นกรรมที่เขาทำโยมเขาทำกรรมไว้อย่างไรกรรมนั้นแหละส่งผลโยมมันเป็นวิบากแล้วก็โยมก็ไม่ได้บอกว่าลูกชายโยมอายุเท่าไหร่ก็คือวิบากกรรมหรือกรรมของเขาก็ชีวิตของเขาก็คงจะต้องหมดวาระตรงนี้โยมเพราะนั้นก็เป็นไปตามกรรมก็ทำใจโยมก็ทำใจเพราะเป็นไปตามกรรมนั่นแหละโยมก็ถือว่าเป็นกรรมโยมคิดให้ได้อย่างนี้แล้วโยมก็จะสบายใจก็เขาตายไปแล้วโยมก็ถือว่าของเขาหมดเวรหมดกรรมไปแล้วเราก็อยู่ข้างหลังแล้วก็อุทิศกุศลไปให้เขาทำบุญแผ่อุทิศกุศลให้เขาเขาได้รับไม่ได้รับไม่เป็นไรแต่บุญกุศลที่เราทำไปก็ได้เราอยู่แล้วก็ขอให้โยมสบายใจนะก็ชีวิตคนเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องอุเบกขาวางอุเบกขาโยมครับมีคำถามมาจากโยมน้ำทิพย์ถามมาทาง Facebook ว่าที่ปฏิบัติอยู่คือไม่ว่าจะอิริยาบถไหนสิ่งที่เห็นชัดเจนคือเห็นลมและเห็นจิตคิดและเห็นกายมีแต่กลิ่นที่เป็นอสุภะการผัสสะทั้งอายตนะไม่ชัดเหมือนว่าจิตไม่ให้ค่าให้ท่านพระอาจารย์ได้ช่วยแนะนำให้กว้างครับเพื่อที่จะโยมจะได้เข้าใจครับน่าจะขึ้นตัวหนังสือนะเป็นไม่ค่อยขออีกเที่ยวที่ฮะขออีกครั้งนึงครับคำถามไม่ชัดเจนคือโยมบอกว่าที่ปฏิบัติอยู่คือไม่ว่าจะอิริยาบถไหนสิ่งที่เห็นชัดเจนคือเห็นลมและเห็นจิตคิดและเห็นกายมีแต่กลิ่นที่เป็นอสุภะการผัสสะของทางอายตนะไม่ชัดเหมือนว่าจิตไม่ให้ค่าให้ท่านพระอาจารย์ได้ช่วยแนะนำให้กว้างครับอ๋อครับผมให้กว้างเนี่ยเดี๋ยวตอบคำถามเมื่อกี้นี้มาพิจารณาคำถามของโยมที่ลูกชายเสียนะโยมคงนัยยะถามว่าไม่ได้ไปเผาไม่ได้ไปร่วมพิธีไม่ทำพิธีกรรมอะไรพวกนี้น่าจะมีความหมายลักษณะนั้นไม่เกี่ยวกันนะคนตายก็คือตายแล้วแหละไอ้พิธีกรรมนั่นก็เป็นเหมือนกับเราแสดงความอะไรแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตมันก็เป็นพิธีกรรมเฉยๆตรงนั้นโยมอย่ากังวลเราไม่ได้เผาไม่ได้มีพระสวดไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีผลหรอกตรงนั้นคนเสียไปแล้วตายไปแล้วอะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่ทำก็คนอยู่แหละให้มาเป็นมรณานุสติมาทำเป็นพิธีกรรมไว้อะไรทำให้ญาติเพื่อมาแสดงความอะไรความเสียใจต่อผู้ที่ล่วงลับแล้วมาเป็นกำลังใจต่อญาติผู้เสียคนที่รักไปแค่นั้นแหละแล้วก็อาจจะมีสวดมีเทศก็เป็นมรณานุสติให้เราระลึกถึงธรรมะคำสอนนะโยมอย่ากังวลเรื่องนั้นไม่ได้เผาไม่ได้อะไรไม่เป็นไรหรอกเราก็ทำบุญไปเนี่ย
ถ้าเราคิดถึงเราก็นั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาให้ลูกไปก็น่าจะเป็นคำถามตัวนี้นะครับส่วนการภาวนานะโยมที่ถามมาเนี่ยจะบอกว่ามันทุกอิริยาบถมีเห็นลมเข้าลมออกมีความคิดได้กลิ่นทุกความคิดเนี่ยเป็นสังขารอาจจะปรุงแต่งสังขารเนี่ยปรุงแต่งความคิดเนี่ยแต่ถ้าเราอยู่ที่ลมเนี่ยให้สังเกตมันเกิดดับนะมันจะไม่อยู่ที่เดียวสังเกตให้ดีถ้ามันอยู่ที่ลมแสดงว่าจิตเนี่ยมันรู้อยู่ที่ลมถ้าเห็นจิตคิดจิตไม่ได้อยู่ที่ลมแล้วมันก็ต้องไปอยู่ที่ความคิดถูกไหมเนี่ยจิตมันจะเกิดดับแป๊บเดียวมันเกิดที่ลมมันดับที่ลมแล้วไปเกิดที่ความคิดสังขารมันปรุงแต่งแล้วพอมันเกิดมันได้กลิ่นอีกกลิ่นเนี่ยพอมากระทบจมูกโยมสังเกตดูกลิ่นเหมือนสร้างศพโยมชอบใจหรือไม่ชอบใจมันจะเป็นเวทนากลิ่นเนี่ยมันเกิดจากสัญญาโยมรู้เลยว่ากลิ่นเนี่ยเป็นซากศพเห็นไหมจิตมันเที่ยวไปสัญญาแล้วมันอาจจะมีอะไรมากระทบปุ๊บสัญญาทำงานสติจับได้สัญญาทำงานสังขารปรุงเลยปรุงยังไงว่าเอ้ยมันไม่ชอบหรือชอบให้สังเกตตรงนั้นเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นแล้วเราเห็นสภาวะที่จิตเกิดดับนี่ถ้าแยกรูปแยกนามเห็นนามมารูปชัดขึ้นเนี่ยลักษณะที่การภาวนามันจะกว้างขึ้นโยมถามอย่างนั้นนะฮะแล้วท้ายคำถามรู้สึกว่ามีบอกว่าอะไรนะจักให้ได้กลิ่นและอะไรต่อนะฮะที่มีบอกว่าถ้าได้กลิ่นคำถามท้ายคำถามพูดว่ายังไงนะฮะท่านอาจารย์ชัยชนะครับโยมบอกว่าการผัสสะทางอายตนะไม่ชัดเหมือนว่าจิตไม่ให้ค่าครับอ๋อผัสสะทางอายตนะไม่ชัดรู้สึกมันจะเป็นหลายขั้นตอนนะจากคำถามเนี้ยอาจจะตอนที่ผัสสะไม่ชัดอาจจะเป็นช่วงที่โยมกระทบแต่ช่วงที่คำถามตอนแรกๆเนี่ยภาวนาเห็นลมอย่างที่บอกเวลาที่เห็นลมแล้วก็เวลาทุกอิริยาบถจะเห็นลมเข้าลมออกแล้วมีความคิดเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีได้กลิ่นแต่มีคำถามสุดท้ายที่ต่อเนื่องกันเนี่ยไม่รู้ว่าทำต่อเนื่องกันหรือว่ากลตอนที่ว่าอาจารย์นะไม่ให้ค่าต่อสิ่งที่มากระทบไม่ให้ค่าคำนี้น่าจะใช้ว่าพอมากระทบแล้วมันต้องเกิดฮะมันมีตัวรู้มันเข้าไปเกิดอยู่แล้วพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างที่พูดมาต้นชั่วโมงวิญญาณมันเข้าไปจับแล้วถ้าไม่ให้ค่าปุ๊บเนี่ยมันสักแต่ว่ารู้เลยเนี่ยมันก็เป็นการเจริญเป็นการภาวนาด้วยเป็นการตัดไอ้ตัวเนี้ยยากเหมือนกันถ้าโยมทำได้เนี่ยไม่ให้ค่าตัวเนี้ยคำว่าไม่ให้ค่าของโยมเนี่ยคือพอตาเห็นรูปแล้วแค่เห็นเนี่ยใช้ได้เลยถ้าทำได้ขนาดนั้นแค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กลิ่นแค่ลิ้มรสแค่สัมผัสไม่เลยเถิดไม่เลยเถิดไปจนยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจมันก็เกิดแค่เวทนาอาจจะสบายๆแล้วก็อาจจะสบายๆก็เป็นสุขเวทนาหรือไม่สบายก็เป็นทุกขเวทนาหรือว่าเฉยๆโยมใช้คำว่าอายตนะไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ให้ค่าน่าจะเป็นลักษณะนี้ก็ทำตรงนี้แหละโหนี่ก็เด็ดที่สุดแล้วในการภาวนาเนี่ยสักแต่ว่าแค่เห็นแค่เห็นเนี่ยพระองค์ก็เป็นมรรควิธีที่พระองค์ทรงให้เอาไว้เวลาเราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยแค่เห็นแค่ได้ยินภาษาศัพท์ในพระไตรปิฎกที่เขาแปลมาครับโบราณเขาสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินถ้าจะทำให้กว้างขึ้นเนี่ยก็เห็นนี่แหละเห็นที่มันอย่างที่โยมนั่งภาวนาเนี่ยเห็นมัน
วิญญาณที่มันไปเกาะที่ลมก็ดีมันไปอยู่เกิดที่ลมมันไปอยู่ที่ความคิดสังขารปรุงเกิดเวทนาสัญญาเนี่ยเห็นที่เที่ยวไปของวิญญาณธาตุเนี่ยไอ้สิ่งที่รู้เนี่ยหรือเราชอบเรียกไอ้ตัวรู้นี่แหละมันไปรู้ในอยู่ในเราให้เห็นให้ชัดแล้วมันดับจากสิ่งนั้นมันไปปรากฏอยู่สิ่งนี้นี่ก็เห็นสภาวะที่มันเกิดดับพอมันเกิดดับบ่อยๆเห็นบ่อยๆฮะมันไปยึดไม่ยึดไม่มีความยินดียินร้ายในสิ่งที่ปรากฏในขณะที่จิตไปรับรู้อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เห็นสภาวะที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างเงี้ยแล้วจิตมันปฏิวัติของมันเองมันจะรู้ว่าโอ้ยมันเกิดดับอยู่อย่างนี้แล้วมันแสดงว่ามันไม่คงที่มันแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยแสดงว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยจิตเริ่มน้อมเข้าสู่พระไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงที่เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงพอเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วเนี่ยมันจะปฏิวัติมันจะชัดเจนขึ้นแล้วมันจะเห็นว่าโอ้มันไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยเพราะมันไม่มีตัวยึดที่ไปยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนไปมันเป็นสภาวะเห็นสภาวะเป็นธรรมดาไปจิตมันก็คลายฮะจิตมันก็คลายมันก็สลับมันก็ปล่อยโดยหลักการจะเป็นอย่างนั้นยมลองทำอย่างนั้นดูเห็นรูปนามเนี่ยเห็นความเกิดดับแล้วตนไปถึงเห็นความไม่เที่ยงก็จะกว้างขึ้นที่โยมถามนะทำไงให้มันกว้างขึ้นโมทนากับโยมนะเนี่ยแสดงว่าตั้งใจทำได้ขนาดนี้เนี่ยที่จิตที่ใช้คำว่าอายตนะเนี่ยไม่ให้ค่าคำนี้เป็นคำใหม่นะเป็นคำที่แสดงว่าเป็นความรู้สึกจากจิตใจโยมเองไม่ให้ค่าสิ่งที่มากระทบทางอายตนะดีฮะมันก็ไม่มีผลพอเราไม่ให้ค่ามันก็ไม่มีผลแล้วไม่ไปยินดียินร้ายแล้วเท่ากับตัดไอ้วัฏฏะการเวียนว่ายตัดวงจรของเหตุปัจจัยมันไม่มีเหตุปัจจัยให้มันเกิดต่อเหตุปัจจัยมันดับนะฮะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็เลยไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้มันก็เลยดับไปเพราะว่าเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยทุกๆเวทนามันจะทำให้เกิดตัณหาตัณหาจะเกิดได้เพราะเวทนาถ้าเราตัดตรงนี้ไม่ให้ค่ามันเนี่ยยินดียินร้ายเราสักแต่ว่าเราแค่นั้นแค่เห็นแค่ได้ยินเนี่ยมันก็ไม่พัฒนาต่อเพราะมันตัดแล้วมันไม่ไปยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังไม่ชอบนะฮะมันก็หยุดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีตัณหามันก็ไม่เกิดเพราะว่าไอ้ความสุขความทุกข์เนี่ยมันไม่ส่งผลไปถึงกับเป็นกิเลสเป็นตัณหาไอ้ตัวตัณหาเนี่ยก็คือชอบไม่ชอบเนี่ยไอ้รักชังเนี่ยยินดียินร้ายนั่นแหละเนี่ยตัวเป็นสังขารมันปรุงเป็นเนี่ยเป็นตัณหาพอสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีมันก็ไม่พัฒนาต่อเมื่อตัณหาไม่มีอุปทานก็ไม่มีเนี่ยเหตุปัจจัยมันดับเนี่ยมันไม่มีสังขารไม่ปรุงต่อไปจึงเรียกว่าวิสังขารเพราะนั้นในระบบใหญ่ๆเนี่ยถ้าทำให้กว้างให้คิดให้นั่นขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าสังคตธรรมและก็อสังคตธรรมสังคตธรรมก็คือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทำให้การและการเกิดขึ้นเนี่ยก็ระบบของปฏิจจสมุปบาทหรือเรียกให้ครอบคลุมก็คือสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเรียกว่าอิทัปปัญญตาเนี่ยให้กว้างขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปมีระบบกว้างซึ่งมันเป็นระบบของอสังสังคตธรรมสิ่งที่มีสังขารที่มันปรุงแต่งกันมีสิ่งที่ปรุงแต่งแล้วฮะซึ่งก็เกิดขึ้นแต่อสังคตธรรมเนี่ยก็คือไม่มีเหตุปัจจัยแล้วหมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วหรือเรียกวิสังขารคือไม่มีสังขารแล้วสังขารไม่ปรุงแต่งเพราะนั้นสังขารที่มันทำงานเนี่ยมันเป็นทั้ง
บุญญามิสังขารนะบุญญามิสังขารเป็นบุญเป็นบาปอเนชาพิสังขารก็เป็นกลางเป็นธรรมที่เป็นกลางที่เรียกว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะนะครับก็จะมองให้กว้างขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นทุกสังขารที่เราปรุงแต่งเนี่ยมันก็ยังทำให้มีแม้แต่อรูปฌานเนี่ยก็ยังอยู่ในระบบของสังขารเพราะว่ายังมีเหตุอยู่มีเหตุปัจจัยอยู่นอกจากพระอรหันต์เท่านั้นแหละจึงเรียกว่าไม่มีสังขารไม่มีปรุงแต่งเพราะรู้หมดแล้วมันจะปรุงทำไมอย่างในพระสูตรก็มีบอกเนี่ยมีบอกว่ากรรมขามป้อมกรรมอะไรก็ได้อยู่ในมือถ้าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นยางลบหรือเป็นอะไรก้อนๆเนี่ยกรรมไว้เนี่ยแล้วไปถามว่าเนี่ยเชื่อไหมว่าเนี่ยมีมะขามป้อมอยู่ในมือคนที่จะตอบเนี่ย ก็ไม่รู้ฮะว่ามันมีแบบมันก็ต้องสังขารต้องปรุงแล้วว่าไอ้คนที่ถามเนี่ยมันน่าเชื่อหรือเปล่าจะมีหรือไม่มีมะขามป้อมในมือสังขารมันก็ปรุงแล้วไอ้มือมันจะกำได้ไหมเนี่ยสังขารเนี่ยมันปรุงไปแบบนั้นปรุงว่าไอ้มือขนาดนี้กำมะขามป้อมได้ไหมแล้วไอ้คนที่มาถามเนี่ยน่าเชื่อไหมและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนี้มันมีไหมมะขามป้อมนี่คือสังขารมันปรุงเพราะไม่รู้แต่ทีเนี้ยเรามีวิชาเนี่ยสังขารมันไม่ต้องปรุงอะเหมือนกรรมมันเนี่ยแบมือเห็นอยู่ว่าเป็นมะขามป้อมไม่ต้องปรุงเลยก็รู้แล้วมันเนี่ยเป็นมะขามป้อมเหมือนแบมือแล้วเปิดของที่หงายแล้วจึงเรียกว่าไม่ต้องปรุงแล้วพระอรหันต์เนี่ยไม่มีปรุงแล้วจึงเรียกว่าวิสังขารยากไปไหมโยมก็ต้องอันนี้ตามตำรานะเราก็พูดตามตำราเราก็ฝึกแล้วก็ทำอยู่โยมอธิบายถามมาให้กว้างแสดงว่าโยมเนี่ยแล้วก็เป็นนักปฏิบัติแล้วสามารถใช้บัญญัติทำใหม่ได้เลยเนี่ยคำนี้ไอ้ไม่ให้ค่าใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์ชัยชนะท่านท้ายคำถามเขาบอกไม่ให้ค่ากับอายตนะนะครับครับก็แสดงว่าโยมผมคิดว่าโยมนี่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทพอโยมรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็สัญญาจำได้หมายรู้ว่าถ้าปล่อยให้ผัสสะก็จะเป็นเวทนาตัณหาอุปทานก็เกิดกรรมถ้าคิดดีก็หรือว่าปรุงดีก็จะเป็นบุญปรุงไม่ดีก็เป็นอกุศลเป็นบาปก็แสดงว่าจิตโยมรู้อย่างนั้นก็จิตก็ไม่ให้ฆ่าก็หมายความว่าจิตก็ไม่พยายามที่จะไปผัสสะไปปล่อยให้เมื่อผัสสะแล้วก็ไม่ปล่อยให้จิตปรุงแต่งต่อไปครับในทุกอายตนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์ครับครับมีคำถามมาจากโยมบอมอยู่ปทุมธานีบอกว่ามีลูกแมวพัดหลงมาที่บ้านมีที่ข้างบ้านก็เลยให้อาหารกับแมวตัวนี้แมวก็อยู่กับผมแต่เป็นแมวจรจัดเป็นแมวเพศเมียผมจึงกังวลว่าในอนาคตแมวอาจจะมีลูกมากกลัวว่าจะต้องเป็นภาระมากถ้าผมจะพาแมวไปทำหมันจะมีความผิดเป็นบาปเป็นกรรมหรือไม่ครับก็เจตนานะพงศ์ก็บอกว่าเจตนาเป็นกรรมแล้วปรารถนาดีต่อเขาอะฮะแล้วถ้าเขาดูเราทำไปเพื่อเลี้ยงดูเขาอะไรฮะก็ไม่เป็นกรรมในขนาดนั้นหรอกฮะเราก็ทำนะมีแมวมาเนี่ยตอนนี้เลี้ยงแมวที่กุฏิเนี่ยอยู่3ตัวไม่รู้มาจากไหนก็ให้ข้าวมันกินแล้วก็ไปเนี่ยแหละฉีดวัคซีนทำอะไรเนี่ยทางสาธารณสุขเขาก็แนะนำให้ทำหมันซะมันก็ป้องกันด้วยเพราะคนถ้าไม่ทำหมันเนี่ยมันกัดกันนะแมวเนี่ยเราก็คิดในแง่ดีอะนะมันไปเที่ยวไปอะไรยิ่งตัวผู้เนี่ยโอ้โหมันไปในหน้าบางทียับเยินมาเลยไปแย่งตัวเมียไปกัดกันอะไรกับเขาเนี่ยก็ต้องเสียพาไปหาหมออีกมันก็หลายเรื่องนะแล้วรักเขาเมตตาเขาทำจิตที่มีความปรารถนาดีเมตตาเขาทำด้วยจิตที่หวังดีอย่าไปกังวลนะเป็นบาปไม่บาปบาปอยู่ที่เจตนาที่ใจเราอย่าไปทำร้ายเขาหรือไอ้นั่นเขาก็คิดว่าคงไม่ด้วยจิตที่ความรักความปรารถนาดีไม่ส่งผลให้จิตเป็นอกุศลเป็นบาปหรอก
มีความเมตตาอยู่แล้วถ้าอาจารย์ชัยนะมีความเห็นยังไงฮะตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องของการคิดล่วงหน้าว่าถ้ามีแมวมีลูกมากแล้วจะทำให้ต้องมีภาระอาจจะไปคือเกี่ยวกับเรื่องของที่ตัวเองจะต้องมีความสามารถในการที่จะดูแลลูกของแมวต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเป็นภาระแล้วรบกวนทำให้โยมลำบากในเรื่องการใช้ชีวิตก็เป็นเรื่องของการวางแผนที่ไม่ได้เป็นบาปกรรมอะไรครับก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรครับอาจารย์ครับครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับท้ายที่สุดนี้นะขอให้ทุกคนที่รับชมรับฟังก็ขอให้มีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยปลอดภัยจากโรคร้ายทั้งหลายก็ขอให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเทอญสาธุธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ100,000 บาทหรือร่วมบุญได้